สนุกมากครับต้องบอกว่าเราอาจจะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองครับแล้วต้องบอกว่า FM 95ดีมากวันแรงงานทุกท่านที่หยุดงานก็อยากจะดูคอนเสิร์ตแล้ววันนี้จัดที่สี่มุมเมืองเลยโอ้ยพี่น้องทำงานเยอะมากถือว่าเราก็ดีใจครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับคนใช้แรงงานทุกๆคนแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่อยากใช้ชีวิตครอบครัวเนาะแล้วก็ได้มาดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ได้มาดูแสงสีเสียงที่อลังการขนาดนี้ด้วยเนาะครับโดยเฉพาะเหงื่อนี่คือโอ้โหได้ใช้พลังงานเลยนะครับแต่ขณะที่เราร้องอยู่เวลา5โมงซึ่งก็เป็นเวลาที่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงกันช่วงนี้ด้วยร้องคืนแต่ต้องบอกว่าคนที่ร้อนและมีความสุขไปกับเราที่ไม่ลืมความร้อนเลยคือแฟนคลับของ FM 95แล้วก็ของเราด้วยใช่ครับนะครับวันนี้ก็มีความสุขมากครับวิธีแก้ของพวกผม2คนเลยคือมองหน้ากันแล้วก็พูดด้วยกัน2คําว่าอดทนครับแค่นี้ทําอะไรไม่ได้เลยพี่จะทําไงได้พี่พัดลมก็ร้อนยิ่งเป่ายิ่งร้อนใหญ่เพราะว่าคนที่มาดูเรามีความสุขแค่นั้นก็คือเราก็ต้องแบบให้เต็มที่ที่สุดใช่ครับสาธุพี่ให้ได้นี้ไปบ่อยก็ดีสินานๆมาถี่พี่ขอแต่ว่าไม่ยอมมาให้กับใครเราครับเมื่อกี้มีเงินแต่ว่าออกจากแม่สู่ลูกเลยออกจากแม่สู่ลูกอ๋อเขาเรียกว่าเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ทางข้อมือประมาณนั้นเขาพับเป็นแหวนครับตังมอบให้นะครับครับผมคือเรียกว่าเป็นแฟนคลับดีกว่าครับคือแฟนคลับแล้วเขาก็จากมาลายอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้มาออนไลน์มีทั้งต่างประเทศด้วยเขาจะแบบรวบรวมทําให้กับเรา2คนแล้วก็มีแบบบ้านคู่ด้วยซันฟอร์มอะไรอย่างงี้ครับใช่ซันฟอร์มเองด้วยให้สุดๆเท่าไหร่สปอยได้มั้ยกี่หลักสูงสุดก็ถ้าเกิดของผมถ้าเป็นแบงค์ที่ห้อยคอผมเคยได้ 380,000 แล้วก็งานเดียวพี่แล้วก็ไม่ได้อีกเลยเป็นงานใหญ่ไงผมก็เคยก็หลักแสนมันไม่ฟอร์มหรอกครับแต่เราไม่ได้ถี่ส่วนมากจะได้แบบนาฬิกาของแบรนด์อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้จักแต่เขาอยากให้เราใส่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยใส่ครับชอบใส่แบบสแตนเลสเหล็กที่มันพังได้ง่ายเพราะว่าพวกเราชีวิตลุยๆอยู่แล้วพี่มันใช้แบบทะนุถนอมไม่ค่อยได้ไงเก็บไว้ขายตอนช็อตอันนี้คือเป็นเราเป็นนามคุณเล่นมีบ่อยครับมีบ่อยแต่ว่าพวกเรา2คนค่อนข้างที่จะแบบขี้เกรงใจด้วยแต่ว่าด้วยแฟนคลับเขาเอามาให้เราด้วยใจบางทีถ้าเกิดเราไม่รับไปมันก็เสียน้ำใจเขาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับเออขออยากถามคำนึงครับ FM 95แถวนี้มีห้องน้ำอาบน้ำไหมครับอยากอาบน้ำมากเลยครับอร่อยรสชาติดีเหมือนกันข้าวเย็นพอดีครับรอบแรกจริงๆพวกเราวิตกกันมากเลยครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วพอเปิดไปรอบแรกภายในระยะเวลาประมาณ4วันเนาะ4วันก็โซเอาเลยซึ่งเราก็ดีใจมากๆแล้วตอนนี้เปิดรอบ2แล้วด้วยครับรอบ2นี้ก็เราจําหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมเลยครับก็หวังว่ารอบ2เนี่ยจะเหมือนรอบแรกครับแต่ไม่เป็นไรถ้ารอบ2ไม่เต็มมากญาติผมรอที่จะนั่งฟรีเยอะครับผมไม่ต้องกลัวเราไม่รอเกรงญาติเลยหรอพูดเล่นครับเขาก็ต้องซื้อแต่อาจจะมีบัตรฟรีกับพ่อแม่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเราคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างเป็นครั้งแรกศิลปินรับเชิญครับแล้วโชว์ของเราที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นโซนแบบภาคกลางภาคเหนือเราอาจจะเอามารวมกันโดยเฉพาะที่แขกรับเชิญนี่คือพี่แจ๊ดเบอร์ใหญ่เลยพี่แจ๊ดพี่หม่ำน้องแก้มแชมป์ไม่หมดนี่มีมาแน่ครับคือเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้คือถามหาความพิเศษคือพิเศษตั้งแต่ต้นงานยันจบงานเลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมว่าปะปนกันไปค้าเข้ากันไปครับอาจจะมีโชว์เป็นลูกทุ่งด้วยเป็นตัวตนของพวกเราด้วยหรือว่าจะเป็นร่วมสมัยให้กับวัยรุ่นที่ซื้อบัตรเข้ามาดูด้วยให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับผมในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไรอันซันฟอร์มภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มากเป็นความทรงจำของพวกเราเลยเราจะใส่ให้เต็มแม็กครับโดยเฉพาะศิลปินรับเชิญเนี่ยเขา
ซ้อมตั้งแต่ลุงขึ้นแล้วนะเมื่อวานซ้อมเริ่มซ้อมแต่เมื่อวานแล้วรู้ข่าวมานะครับพูดไปเรื่อยเขาจะเชื่อมั้ยเนี่ยก็ฝากด้วยครับตอนนี้รอบ2ครับเปิดแล้วนะครับฝากด้วยครับเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ครับกับคอนเสิร์ตของ RSF หรือว่า Ryan Sunform ครับที่สยามพิคเนตนะครับชั้น7สยามสแควร์วันครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ